วัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยังรักกันดีอยู่กาลิอุดยันไร้ปัญหากับเจงเก้งครับนะครับแม้โดนตัดออกจากหงแดงลาลิกาลิอุดนะครับนายทวันทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดย้อนอดีตต้องฝืนทนอยู่กับแอนฟิลด์อีกถึง1ปีโดยที่ไม่ลงเล่นเลยเพราะไม่สามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2021แต่ก็ได้มีการพูดคุยกับเจงเก้งครับแล้วซึ่งไร้ซึ่งความขัดแย้งต่อกันลาลิกคาลิอุดนะครับอดีตนายทวารของลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างตัวเขากับเจเก้นคลับเจ้านายใหญ่ชาติเดียวกันหลังจบชีวิตอันแสนเจ็บปวดในการค้าแข่งที่ถิ่นแอนเวลล์และย้ายมาเป็นนายดันของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อนร่วมศึกพรีเมียร์ลีกด้วยสัญญาระยะสั้นเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งเซ็นสัญญาย้ายจากไมล์05มาร่วมทัพหงแดงเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2016แต่อนาคตของเขาในถิ่นเมอร์ซีไซด์ต้องดับลงเนื่องจากทำผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดชิงชนะเลิศที่เรดเมดจินแพ้ต่อรอมาเรต 1-3 ในปี2018เครื่องจักรสีแดงเซ็นสัญญากับอลิสันเบเกอร์ด้วยราคาค่าตัวที่เป็นสถิติโลกณตอนนั้นและถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาที่นายดันชาวเมืองเบียร์ต้องหาโอกาสลงสนามด้วยการไปเล่นแบบยืนตัวกับทั้งเบซิตัสทีมยักษ์ใหญ่จากตุรกีและยูเนียนเบอร์ลินในบ้านเกิดเยอรมันก่อนที่จะได้กลับมายังต้นสกัดลิเวอร์พูลอีกครั้งก่อนเปิดฤดูกาล 2021-2022 และออกจากแอนฟิลด์เมื่อสัญญาของเขาหมดลงในเดือนมิถุนายนเวลาของผมกับลิเวอร์พูลหมดลงแล้วและผมกำลังมองหาที่จะเดินหน้าต่อไปในปี2021แต่จากนั้นก็มีความยากลำบากในการย้ายทีมจึงไม่สำเร็จคาร์ลูดกล่าวขณะที่อยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมช่วงกลางฤดูกาลของนิวคาสเซิลผมพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อไปอีก1ปีโดยรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้รับการลงเล่นมีการพูดคุยอย่างเปิดเผยกับผู้จัดการทีมเจกิ้งครับไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรเลยแต่รู้ดีว่าสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นนั้นมันยากลำบากการถูกตัดออกจากทีมในวันแข่งขันคุณจะเสียความรู้สึกเล็กน้อยและเมื่อคุณชนะแพ้และเดินทางไปกับทีมและจากเซ็นสัญญาระยะสั้นกับทีมของเอ็ดดิงฮาวนิวคาสเซิลที่จะหมดช่วงเดือนมกราคมโกลูปหล่อรายนี้ก็ได้รับการคาดหมายกันว่าจะได้สัญญาชุดใหม่ที่เซนต์เจมส์พาร์คและเป็นส่วนหนึ่งของเดอะแม็กพายลุ้นจบอันดับท็อปโฟร์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวต้องการให้แฟนบอลยอมรับในฝีมือการป้องกันประตูมากกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตอีกด้วยก็เรียกได้ว่าโอ้โหผิดพลาดครั้งนั้นนะครับผิดพลาดจนแบบง่ายเกินไปนะฮะรับซองแตกนะครับแล้วก็โยนบอลไปให้เขาแปะบอลเข้านะฮะโอ้โหโดยฟอร์มส่วนตัวนะครับตอนนี้คาริอุดก็ดีขึ้นนะครับหลังจากสภาพจิตใจของเขาดีขึ้นนั่นเองฮะถ้าเหตุผลเข้าข้างตัวเองทำไมเบลงแฮมจะเลือกหงแดงจูดเบลงแฮมนะครับเป้าหมายชนิดของมันต้องมีสำหรับลิเวอร์พูลมีเหตุผลสนับสนุนว่าจะถูกดึงเข้ามาร่วมงานยังทินแอนฟิลด์หลายประการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ลองไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้าง 1.ความดึงดูดจากประวัติศาสตร์ทีมหงแดงเนื่องจากผลงานที่เป็นปลั่งแล้วนะครับอีกเรื่องที่กองกลางเลือดผู้ดีมีมากกว่านักเตะในวัย19ปีเหมือนกันนั่นก็คือวุฒิภาวะโดยเจ้าตัวย้ำมาตลอดเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่ปัจจัยแรกที่พิจารณาเล่นให้กับทีมในทีมหนึ่งแต่เป็นความเหมาะสมหลายประการต่างหากที่ต้องมาก่อนคุณสามารถมีเงินมากมายไกลกองจากการเล่นฟุตบอลคุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามที่คุณอยากได้แต่สิ่งที่ผมซาบซึ้งที่สุดก็คือการได้สร้างความทรงจำดีๆมากมายร่วมกับหลายๆคนเบลลิงแฮมเคยกล่าวเอาไว้การคว้าแชมป์ลีกหรือแม้แต่แชมป์ฟุตบอลถ้วยสารพัดรายการและแชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกเหล่านั้นแหละจะติดตัวไปกับชีวิตคุณได้มากกว่ารถยนต์อะไรก็แล้วแต่บ้านจะกี่หลังที่สามารถซื้อได้นั่นคือแรงจูงใจแก่ผมที่สร้างความทรงจำดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลที่ตัวเองจะจดจำไปตลอดเช่นเดียวกับมันจะอยู่กับความทรงจำของผู้คนตลอดไปด้วยเหตุนั้นเราจึงพออ้างแบบข้างๆคู่ๆว่าลิเวอร์พูลดูเป็นทีมจากอังกฤษที่ตรงสเปคเบลลิงแฮมมากที่สุดทั้งเรื่องการไล่ล่าความสำเร็จทุกรายการหรือรุ่มรวยประวัติศาสตร์เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ความจริงอีกประการก็คือเคยมีการอ้างว่าบิดาของเขามองอนาคตแก่ลูกชายคนโตร่างกายต่อไปในอาชีพมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งจะเข้าท่าที่สุด 2.โอกาสก้าวขึ้นไปเป็นดาวเด่นมีมากกว่าที่ไหนๆผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางที่ลิเวอร์พูลดูเป็นยูนิตปัญหาในฤดูกาลนี้เมื่อทางเลือกตัวประคับประคองเบอร์6มีช้อยแค่ฟาร์มิโญ่กับจอร์แดนแฮนเดอร์สัน
มันจึงยากและหลีกเลี่ยงในการมองหากำลังเสริมไม่ว่าจะในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงหรือหน้าร้อนปี2023แล้วก็ชัดเจนว่าเบอร์ลิงแฮมจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ทีม11ตัวจริงของเจอร์กิ้งครับมันนั่นดูเหมาะเจาะกับการเล่นเป็นกองกลางตัวขวาระบบ4-3-3ที่มีความอเนกประสงค์โยกยืนทางซ้ายเปลี่ยนตัวจริงจากฟาร์มิโญ่หรือเล่นเบอร์10หากทีมใช้ระบบ4-2-3-1หากมาลิเวอร์พูลเขาก็ดูดีมีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงทันทีมากกว่าไปแย่งเบียดตัวจริงแข่งกับตัวเลือกมากมายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเพราะผู้จัดการทีมโจเซฟเปกูล่ามีช้อยส์จริงๆหลายคนในตำแหน่งดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นโรดี้เควินเดบรอยน์อินคายโกนูกันคาวินฟิลิปแบนาร์โดซิวาเบลลิงแฮมจะเป็นแค่อีกตัวหมุนเวียนใช้งานเท่านั้นหากเป็นแบบนั้นก็ถือได้ว่าเสียของสำหรับนักเตะที่ได้รับตำแหน่งกัปตันทีมแก่มหาอำนาจแห่งศึกบุนเดสเยอรมันตั้งแต่อายุ19ปีรับใช้ทีมเกิน100นัดประเด็นที่3ความสัมพันธ์แน่นแฟนกับเทนและเฮนโดเรื่องหนึ่งที่เราทราบกันดีว่าในศึกฟุตบอลโลก2022จูดเบลลิงแฮมยิ่งทำให้หลายฝ่ายคิดไปไกลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับ2ผู้เล่นของลิเวอร์พูลอย่างเจแดนเฮนเดอร์สันและเทนอเล็กซานเดอร์อโนเฉพาะความตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามทั้ง3ดูมีแรงดึงดูดเข้าหากันบ่อยๆจากทั้งระหว่างการซ้อมในนามทีมชาติอังกฤษคลิปวิดีโอแสดงทักษะร่วมกันหรือกระทั่งไปเดินเล่น2-2บนสนามแข่งขันจริงก็ยิ่งชวนให้คิดไปไกลเกมปัดทีมชาติเซเนกัล 3-0 เบลลิงแฮมกับเฮนโดที่เปิดป้อนแก่การทำประตูดูยังไงซะก็มีใจให้กับคนอื่นๆภายในทีมสิงห์ทองอังกฤษพวกเขาทั้ง2คนต่างนับถือกันซึ่งกันและกันโดยเฉพาะสิ่งที่จูดได้เรียนรู้จากจอแดนไม่ว่าจะประสบการณ์ซึ่งการถ่ายทอดให้ความเป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งมันก็คงได้รับมากกว่านั้นถ้าหากมาร่วมสังกัดเดียวกันที่ลิเวอร์พูลและซ้อมร่วมกันทุกเช้าวันจึงอยู่คิดเข้าข้างตัวเองแบบนั้นมันไร้ดิ้งสามารถยิ่งกับวงการฟุตบอลปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าสมัยก่อนทั้งเฮนโดและอเล็กซานเดอร์อโนก็ทำอย่างเต็มความสามารถในการล่อลวงเบลลิงแฮมมาร่วมสีเสื้อระดับสโมสรมันจะน่าจะเป็นอีกเหตุผลที่ให้แข้งเนื้อหอมคนนี้พิจารณาหากมาเตะให้แก่ลิเวอร์พูลการมีแข้งรู้ใจคอยหนุนคงช่วยการปรับหลักไวขึ้นร้อมรวมแบบไร้รอยต่อ 4. ได้เดินตามรอยเท้าผู้เล่นต้นแบบจูเลียนแฮมนะครับบอกจากปากของตัวเองชัดเจนหลายครั้งแล้วว่าสตีเวนจาราดกัปตันทีมลิเวอร์พูลคือขวัญใจที่ตัวเขายกย่องมาตั้งแต่วัยเด็กว่าเป็นแข้งในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจและมันก็ง่ายมากขึ้นที่จะเปรียบเทียบทั้งสองคนนี้ซึ่งเล่นในตำแหน่งเดียวกันวิ่งขึ้นลงสุดหน้ากรอบเขตโทษ2ฝากสนามพละกำลังความเป็นผู้นำและทักษะลูกหนังโดยธรรมชาติหากได้เดินตามรอยแข้งของระดับตำนานต้นแบบซูแอนฟิลด์ว่าเป็นเรื่องโรแมนติกแล้วจะยิ่งทวีความซาบซึ้งหากสามารถรับมอบปลอกแขนกัปตันทีมและช่วยกวาดอีกสารพัดแชมป์แก่สโมสรตั้งจากทรงเผลอเบลลิงแฮมอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าสตีวีจีเมื่อเปรียบเทียบด้วยอายุเท่าๆกันโดยทางเจอราร์ดไปทำประตูเดียวกับลิเวอร์พูลก่อนอายุครบ20ปีแต่จูดเบลลิงแฮมเวลานี้ซัดแล้ว19ประตูกับอีก21แอสซิสต์ภายใต้เครื่องแบบของดอนมอนก่อนที่จะอายุบรรลุนิติภาวะโรเจอร์ที่ได้ก้าวตามรอยเท้านักเตะต้นแบบมาสู่แอนฟิลด์คงหวานชื่นมากกว่าซบตักมหาอำนาจแห่งยุโรปแบบแมนเชสเตอร์แบบไม่มีอะไรให้เชื่อมโยงกันบ้างเลย 5. สไตล์การทำทีมของเจอร์กิ้นคล็อปดูเหมาะกับคุณสมบัติผู้เล่นอย่างไรก็ต้องกล่าวว่าเจอร์กิ้นคล็อปกับโจเซฟเปปกูล่าคือ2ผู้จัดการทีมแห่งยุคสมัยซึ่งสร้างฟุตบอลในฉบับของตัวเองให้กับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์กับเคียวแย่งชิงความสำเร็จอย่างคู่ขี้หลายปีที่ผ่านมาพูดแบบไม่ค่อนข้างตัวเองสไตล์ของ JK น่าจะรีดเข็นศักยภาพของเบลลิงแฮมออกมาได้มากกว่าเมื่อไปอยู่กับเป๊ปกูดิล่าเฮฟวี่มาทอฟุตบอลเรียกร้องการมีส่วนร่วมอย่างสูงจากผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งคงจะถูกจริตจูดเบลลิงแฮมมากกว่าให้ไปเล่นบอลสายเคาะจิ้งไปจิ้งมาแบบที่เรือใบสีฟ้าเพราะมีการค่อนคอร์ดฟุตบอลแบบเป๊ปเหมือนหุ่นยนต์ที่ให้ความสำคัญแก่การครอบครองบอลเจาะเล่นงานคู่ต่อสู้และต้องเนี๊ยบมากเรื่องแทคติกเลือกซิตี้อาจไร้ความสำเร็จเป็นกลับเป็นกำและการเสียเวลาความเป็นของตัวเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากแจ็คกิลิตผู้เล่นทีมชั้นอังกฤษที่หลังคราบจอมห้าวสมัยอยู่กับแอสตันวิลล่ามาสู่อีกฟันเฟืองของเครื่องจักรขนาดใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกองกลางที่มีสไตล์ขับเคลื่อนที่ดูเหมาะเจาะกับลิเวอร์พูลเหมือนว่าสูตรตัดมากกว่าเป็นที่จำเป็นสำหรับซิตี้
นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ